สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแจนยูไดอารี่นะคะวันนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยสอบ9สามัญเพิ่งเสร็จไปเลยใช่ไหมในฐานะที่เราอ่ะก็ไม่ได้ไปสอบหรอกนะแต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ไปสอบจริงๆกับทุกคนที่เขาจะมาคุยกับเราในวันนี้ขอเชิญน้องเฟื่องค่ะเย้ค่ะชื่อเฟื่องนะคะเพิ่งสอบปีนี้ปี65อีกปีนึงใช่ปีที่แล้วฟิลแบบว่าจริงๆอ่ะก็คืออยากเข้าทันตะคะแนนมันก็ไม่ถึงอะไรอย่างงี้พี่บ้านอะไรก็บอกว่าให้ฟิลได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยฟิลปีนี้อีกปีนึงก็เฟื่องอ่ะเป็นน้องรหัสเราที่โรงเรียนหอวังเรียนเดิมซึ่งแบบก็คือซิ่วๆตามกันมาก็เลยตอนเนี้ยก็เป็นรุ่นน้องกัน1ปีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เลยจะให้เฟื่องอ่ะมาลองรีวิวเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับคลิปปีที่แล้วที่เราเคยเปรียบเทียบต้องได้ดูเปล่าไม่รู้ได้เคยดูอยู่ค่ะอึกอักนิดหน่อยก็จะให้เฟื่องอ่ะเปรียบเทียบปี64กับปี65ว่า9สามัญแต่ละวิชามันแบบเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็เผื่อว่าแบบปีต่อๆไปน้องๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปสอบก็จะได้รู้ว่าควรเตรียมตัวรูปแบบไหนเนาะมาเริ่มที่วิชาแรกเพิ่งสอบอะไรวิชาแรกชีวะค่ะความรู้สึกของที่สอบปีนี้จริงๆแนวมันก็คล้ายๆเดิมเหมือนเขาก็ให้เป็นการทดลองอะไรอย่างเงี้ยมีการทดลองมาให้ใช้ความรู้แบบพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโจทย์ส่วนมากมันก็จะเป็นประยุกต์ปีที่สอบปีนี้65ค่ะไม่ได้ต่างจาก64มากขนาดนั้นแต่ว่ามันยากขึ้นนะคะมันยากขึ้นคือเห็นว่ามีคนบ่นว่าแบบการทดลองเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าอย่างเราอ่ะ63อ่ะแทบจะไม่มีการทดลองเลยนะแต่พอขึ้น64มาก็แบบอ่ะเริ่มมีบ้างแบบมาเป็นกราฟเป็นอะไรปีเนี้ยก็คือแบบเยอะแค่นั้นเยอะเลยเยอะมากข้อสอบแบบจริงๆคือเป็นการทดลองแบบครึ่งนึงเลยได้อ่ะของข้อสอบอ่ะแล้วเหมือนช้อยอ่ะจะชอบเป็นแบบก็ไก่ถูกข้อเดียวของไข่ถูกข้อเดียวซึ่งมันก็จะแบบเข้าใจโหดร้ายหนูมันก็จะแบบยากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องรู้จริงจริงถ้าอย่างเป็นข้อสอบแบบพวกปี63หรือปีก่อนๆเนี่ยคือเวลาเราอ่านปุ๊บอ่ะมันถามปุ๊บมันจะตอบเลยใช่ไหมแต่พอมาปีตั้งแต่64อ่ะเขาลดเหลือแค่50ข้อไงใช่แบบมันก็เลยแบบวิเคราะห์ล้วนๆใช่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 เป็นข้อสอบวิเคราะห์อะไรประมาณนั้นใช่งั้นเราไปวิชาต่อไปกันต่อไปคือวิชาอะไรฟิสิกส์ค่ะยากกว่าปีที่แล้วเหมือนเดิมแนวโน้มแบบภาพรวมทุกวิชานะแบบรู้สึกว่ามันยากขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ฟิสิกส์ส่วนมากก็จะเป็นแบบให้เปรียบเทียบอะมีข้อมูลมาให้แบบมวล1มวล2เงี้ยแบบที่เขาชอบให้เปรียบเทียบกันว่าอะไรมากกว่าอันนี้อะไรน้อยกว่าอันนี้แบบส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้อสอบคิดเยอะแล้วช้อยอะก็จะชอบเป็นแบบมีกขอคอมาให้เหมือนที่เคยบอกค่ะแล้วก็จะถามว่าแบบกไก่ถูกข้อเดียวขอไข่ถูกข้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มีอัตนัยด้วยอัตนัยแบบไม่ยากไม่เหมือนช้อยอย่างปีที่แล้วปี64รู้สึกว่าอัตนัยก็แบบก็ยากอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าอัตนัยง่ายมันแบบประยุกต์ไหมหรือว่าคือเหมือนกับถ้าเรารู้สูตรรู้ทฤษฎีมันก็ตอบได้อย่างนี้ป่ะประยุกต์ค่อนข้างเยอะค่ะแบบเมื่อก่อนมันก็จะรู้สูตรแล้วก็แทนตัวเลขมันก็ได้เลยข้อแบบนั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าข้อที่แบบต้องคิดแบบประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยวิเคราะห์มันก็มีเพิ่มขึ้นเหมือนเขาแบบไม่ได้ต้องการจะให้เด็กจำแต่สูตรหรือว่าจำอะไรเงี้ยไปสอบจำสูตรอย่างเดียวทำไม่ได้ใช่ไหมต้องแบบใช้เป็นด้วยมันต้องใช่ต้องใช้เป็นปีนี้คิดเลขไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมปะคือเหมือนกับเหมือนฟิสิกส์9สามัญเขาจะไม่ค่อยเน้นคิดเลขเน้นแทนตัวแทนอะไรเงี้ยใช่เลยต่อไปภาษาไทยก็คนที่ออกคือมหาวิทยาลัยของมศวใช่ไหมคะพอเราเองค่ะรู้สึกว่าแนวมันคล้ายๆเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นเขาก็จะมีแบบสิ่งที่เขาต้องออกอยู่แล้วแบบพวกอะไรเป็นประโยคอะไรไม่ใช่ประโยคใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ภาษาไทยเขาชอบออกอ่ะก็จะชอบแบบมีบทความมาให้อ่านเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบถามแบบพวกใจความสำคัญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแนวเหมือนเดิมเลยแบบทำข้อสอบเก่าเยอะๆก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เปลี่ยนแนวก็คือจับใจความแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบไวยากรณ์อย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพวกอะไรนะโอเน็ตบ้านที่เขาจะเน้นไวยากรณ์แบบบ้านภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยใช่ไม่มีเลยดีแล้วคนที่ไม่เคยทำข้อสอบไปมันก็ยังพอทำได้บ้างในแบบข้อที่เราอ่านจำใจความใช่ไหมคะอย่างโอเน็ตที่เขาจะมีความจำเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีความรู้ใช่แต่ภาษาไทยอ่ะเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องทำข้อสอบเก่าเยอะแต่ว่าฝึกอ่านให้เร็วแล้วก็จับใจความสำคัญให้ได้ใช่โอเคต่อมาวันแรกสอบกี่วิชาเนี่ย4วิชาค่ะวิชาวิชาสุดท้ายแล้วมีสังคม
สังคมก็มสวตัวร้ายใช่จริงๆอ่ะแนวคล้ายๆของเดิมเลยค่ะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามันอาจจะมีความรู้รอบตัวขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงประมาณ 4-5 ข้อเช่นปีนี้ความรู้รอบตัวที่รู้สึกว่าแบบเขาจะถามก็ข้อใดไม่ใช่นโยบายของโจสไบเดนที่เป็นประธานาธิบดีก็คือล่าสุดใช่มันก็จะเป็นความรู้รอบตัวนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเลยนะตอนที่ทำก็เดาแต่เราก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อหาอื่นๆเช่นเศรษฐศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เนี้ยก็ยังออกเหมือนเดิมมันแค่เพิ่มความรู้รอบตัวเข้ามาคือวิชาที่เป็นแบบว่าสังคมภาษาไทยหรือว่าอังกฤษอย่างเงี้ยเพิ่งรู้สึกว่ามันคล้ายๆเดิมค่ะโอเควันแรกก็จบลงไปแล้วความรู้สึกดีกว่าหลังจากแบบจบวันแรกเสร็จจะไปต่อวันที่ต่อมาเป็นไงบ้างเหนื่อยได้อ่านหนังสือปะกลับไปแบบลุยต่อเลยหรือว่านอนเลยวันที่ต่อมาสอบคณิตกับเคมีที่แบบมันมีสูตรใช่ไหมคะก็ไปทวนแค่สูตรเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันแค่คืนเดียวอ่ะอยากพักเต็มที่เพราะไม่งั้นจะแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ขนาดเขาแบบเห็นมีติวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งก็ยังไม่ได้แล้วใช่แบบพอแล้วแบบเอาแค่นั้นแหละแล้วเช้าวันต่อมาสอบอะไรต่อประเดิมวิชาแรกที่หนักใจที่สุดของวันที่สองเลยค่ะก็คือคณิตปีที่แล้วก็แบบทำคณิตได้ไม่ค่อยดีปีนี้ก็รู้สึกว่าแบบคณิตก็ยากขึ้นกว่าปีที่แล้วแบบแต่ว่าอาจจะง่ายนะคะข้อช้อยอ่ะก็ยากแบบรู้สึกว่ามันยากไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกว่ามันยากไหมแต่ว่าเพิ่งรู้สึกว่ามันยากขึ้นไปเห็นบางคนเขาบอกว่ามันก็เปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเพิ่งรู้สึกว่าถ้าคนที่พื้นฐานมันแน่นๆแบบแน่นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำได้เพราะว่าเหมือนเขาอ่ะเอาพื้นฐานมาประยุกต์ให้เด็กทำให้คนรู้พื้นฐานแน่นแม่นๆอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่าเครื่องอ่ะกับคณิตอ่ะมันไม่ได้แบบแน่นขนาดนั้นเลยก็แบบก็เลยรู้สึกทำไม่ได้ตามที่หวังขนาดนั้นนะคะเรารู้สึกว่าปีที่แล้วอ่ะเลขมันยากแบบคือยากกว่าปี63อีกอ่ะไม่รู้ว่าทำไมปีนี้ก็คือหนักกว่าถูกไหมปกติอ่ะอย่างสามวันที่ผ่านมาก็จะมีโจทย์มาให้เลยที่เป็นแบบตัวแปรเลขอะไรเงี้ยก็คิดเลขใช่ไหมแล้วก็มีคำตอบแบบเป็นเลขเลยอะไรเงี้ยแต่พอปีแบบ64ขึ้นไปหรือหลังๆอ่ะอย่างเรื่องที่เฟื่องอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นพวกเรื่องดอกเบี้ยอย่างเงี้ยก็คือมันต้องเข้าใจใช่ไหมคือเฟื่องก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นโจทย์แบบถามแบบร้านขนมอ่ะแบบที่จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันเหมือนจะไม่ได้ยากแต่ว่าเหมือนมันทำให้เรากลัวแล้วก็เลยแบบแพนิคด้วยตอนที่เราสอบมาเป็นแบบโจทย์ปัญหาเหมือนตอนแบบม.3 อย่างงี้ป่ะเหมือนไม่ใช่โจทย์คณิตอ่ะใช่ก็รู้สึกว่ามันก็ยากขึ้นค่ะจะอ่านแบบจัดทวนหรือว่าจะเตรียมตัวเลขอย่างเงี้ยยังไงดีคือยังไงก็ต้องแบบเน้นพื้นฐานให้แน่นถูกต้องไหมค่ะรู้สึกว่าพื้นฐานให้แน่นแล้วก็เอาจริงๆอ่ะทำโจทย์เก่าอ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้เราแบบรู้ว่าเรื่องไหนที่เรายังไม่แม่นใช่ไหมคะแบบปีหลังๆที่มันจะชอบเป็นประโยคเยอะๆใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้อ่ะคือเราก็ต้องแบบพื้นฐานได้อยู่แล้วอ่ะซึ่งการที่จะพื้นฐานได้ก็ต้องทำข้อสอบเก่าจริงๆไม่ใช่แค่เลขหรอกเราว่าแบบทุกวิชาก่อนที่จะไปประยุกต์ได้แบบไปเอาไปใช้ได้มันก็ต้องพื้นฐานแน่นเนาะแบบเบสมันต้องแน่นก่อนพื้นฐานวิชาไหนเราแค่แบบเรารู้พื้นอย่างเงี้ยไปสอบแบบไม่ได้แน่นอนแบบบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาลงลึกอะแบบเขาจะชอบเอาจุดที่รู้สึกว่าเด็กแบบตรงเนี้ยเด็กพลาดมาออกได้ข้อสอบมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละข้อสอบก็จะแกล้งเราแบบนี้แหละโอเคต่อไปวิชาสุดท้ายแล้วใช่เปล่าเอ้ยยังต่อไปภาษาอังกฤษก่อนอะก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างจากเดิมมากอย่าง64รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันง่ายใช่ไหมภาษาเศรษฐก็แบบทั่วไปเลยอะรู้สึกว่าปีนี้ไม่เหมือนแกตอิงเลยที่แบบอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าอันนี้ยังแบบเข้าใจอ่านรู้เรื่องแล้วก็ไม่ยากขนาดนั้นที่สำคัญก็คือจะทำไม่ทันใช่ใช่อังกฤษก็วิชาแบบ80ข้ออะ90นาทีเองอะจำนวนข้อเหมือนเดิมแบบแบ่งพาร์ทเหมือนเดิมเลยรีวิวก็คือทำไม่ทันสำหรับเฟื่องอะมันง่ายกว่าแกตถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าปกติเรารู้สึกว่าแกตมันจะต้องง่ายกว่า93วันใช่ถูกไหมคือปีที่ผ่านมาแบบข้อสอบเก่าอะแกตอะมันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนปีนี้เป็นปี65ใช่ไหมคะเขาอะจะไม่มีแกตอีกแล้วแบบปีสุดท้ายแล้วออกให้ยากหน่อยหรือว่าอะไรทิ้งท้ายรู้สึกว่าแกตอะแกตยากมากทั้งแกตอิงทั้งแกตไทยเลยค่ะรู้สึกว่ามันยากอะมันไม่เหมือนแบบที่เคยทำมาเลย
ก้าวสามมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะก้าวสามมันโอเคเหมือนเดิมใช่แต่ว่าทำไม่ทันนี่ทุกปีจริงๆเฟิ่งไม่ใช่แค่เฟิ่งคนเดียวใช่ค่ะต้องแบบฝึกอ่านให้เร็วแหละใช่ที่สำคัญคือมันทำไม่ทันต่อมาแค่สุดท้ายแล้วใช่ค่ะแค่สุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คือเคมีมีอัตนัยเหมือนกันอัตนัยก็ไม่ยากมากขนาดนั้นค่ะน่าจะเก็บคะแนนได้อยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อช้อยก็รู้สึกว่ามันยากขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ยากแบบโอเวอร์ทำไม่ได้นะแต่ก็ยากขึ้นทำข้อสอบเก่าของปี64ก็ช่วยได้ค่ะแนวคล้ายๆเดิมแต่ว่าเหมือนปีนี้ข้อที่เป็นแบบโจทย์เกี่ยวกับพวกปริมาณสารอะที่มันจะแบบคำนวณปริมาณสารเนี้ยไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่อย่างปี64ก็จะมีแบบ 4-5 ข้อใช่ไหมคะเหมือนปีนี้มันมีแค่แบบ3ข้อเองเรื่องที่ออกเยอะก็จะเป็นแบบพวกเรื่องอะไรอ่ะ NC อ่ะที่แบบ C เฮดอ่ะไอเรื่องพวกนั้นก็จะออกเยอะหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ยากขึ้นปะ64นิดนึงค่ะคำนวณเยอะไหมคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า64อ่ะเราว่าคำนวณมันเยอะในสายตาเราอ่ะแบบทำเกือบจะไม่ทันเลยเยอะอยู่ค่ะคำนวณเยอะอยู่อังกฤษกับเคมีอ่ะมันเป็นสปีดเทสมากๆอ่ะเพราะว่าอังกฤษก็80ข้อแล้วใช่ไหมคะเคมีอ่ะมี45ข้อ90นาทีอ่ะคือมันแบบมันเร็วมากเลยนะเวลาที่แบบผ่านไปอ่ะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายอ่ะคือแบบยังเหลืออีกตั้งหลายข้อทำไม่ทันอ่ะเออใช่เคมีเป็นชาตินี่แบบนี่ก็ทำไม่ค่อยทันแบบเกือบจะไม่ทันเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าแบบมันเป็นการรวมทฤษฎีกับอะไรนะข้อคำนวณอ่ะเออเราต้องได้ทั้งสองอย่างใช่ค่ะใช่เหมือนเขาพยายามออกให้เลขมันแบบตัดกันได้นะคะแบบถ้าสมมตินะสมมติแล้วเข้าไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้อนี้เลขไม่สวยเลยให้คิดว่าเราน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดนึงใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาน่าจะออกมาให้เลขมันตัดได้สวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้อสอบเก่าๆเคมีอ่ะมันจะเหมือนกับเรียงข้อมาเลยเรียงบทมาเลยแบบมีแพทเทิร์นของมันอ่ะอันนี้ยังมีอยู่ไหมมีค่ะมีข้อแรกก็จะเป็นแบบพวกโครงสร้างอะตอมเลขอะตอมอืมโอเคเย่จบแล้วเอาภาพรวมดีกว่าเป็นยังไงบ้างแบบเทียบกับปี64รู้สึกทำได้มากขึ้นทำได้น้อยลงยากขึ้นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวนะคะอย่างปีที่แล้วอ่ะเครื่องอ่ะเตรียมตัวแบบโอ้ยเป็นการรู้สึกว่าเตรียมตัวไม่ได้ตั้งใจเท่าแบบ 100% น่ะรู้สึกเหมือนแบบมันเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันอยู่บ้านทั้งปีด้วยค่ะก็แบบเรียนออนไลน์ไงใช่ไหมเดียวเออใช่มันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยอยากจะทำอะไรอ่ะก็แบบเตรียมตัวไปแบบไม่เต็มร้อยขนาดนั้นแต่ว่าพอปีเนี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองแบบตั้งใจมากขึ้นแบบพยายามมากขึ้นอ่ะปีเนี้ยเหมือนตัวเองอ่ะจะทำได้มากขึ้นแต่ข้อสอบอ่ะมันก็ยากขึ้นนะคะแต่คือรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะทำได้มากกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ภาพรวมข้อสอบก็ยากขึ้นค่ะปี64อ่ะถ้าไปดูข้อสอบแบบลองทำจริงๆอ่ะข้อสอบมันอาจจะแบบไม่ได้ยากเวอร์ขนาดนั้นนะคะแบบแต่มันก็พอทำได้อยู่เราต้องทำได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเก่งมากอ่ะกำลังจะบอกให้กำลังใจพอดีนี่ก็คือให้กำลังใจแหละเชื่อมั่นในตัวเองตอนที่เราเตรียมตัวที่จะสอบใช่ไหมคะพยายามแบบคิดว่าแบบเฮ้ยตัวเองต้องทำได้แบบพยายามให้ใจตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะแบบมันจะเหนื่อยมากตอนที่เราต้องสอบเพราะว่าเราต้องเตรียมแบบหลายวิชามากใช่ไหมคะกว่าเราจะไปสอบอ่ะซึ่งถ้าเราแบบระหว่างทางเนี้ยเราแบบหมดกำลังใจมันแบบมันก็จะเหนื่อยยิ่งเหนื่อยลงไปอีกอะไรเงี้ยต้องคิดว่าเออเราทำได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นช่วยเราใช่สู้ๆตบมือมองลงแล้วน้องเฟื่องเก่งมากขอบคุณน้องเฟื่องมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วก็ขอให้เฟื่องสอบติดปิ้ง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 ขนาดที่วางไว้เลยนะเก่งมากเด็กน้อยโอเควันนี้ขอบคุณเฟื่องมากนะคะบ๊ายบาย